ยังไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยนะครับทําก็ตอนนู่นเลยนะครับสมัยเข้าค่ายลูกเสือนะครับถ้าสมัยก่อนน่ะมีนะครับแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีนะครับคิดว่าน่าจะหนีไปอยู่ไกลๆแล้วนะครับแถวนี้ไม่กล้ามาแล้วนะครับก็อย่าไปพูดถึงมันเยอะนะครับมันอาจจะแบบวันดีคืนดียังมาก็ได้นะครับดึกมากครับตอนนี้ยอดไม้ยอดไผ่อะไรก็ไม่น่ามีอะไรครับสวัสดีครับในวันนี้ผมก็มาอยู่ที่หนองน้ำแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็คือที่พ่อผมเนี่ยกั้นน้ำไว้ให้วัวกินนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ประมาณ5 โมงนะครับแมลงอะไรก็ร้องดังเลยนะครับในคืนนี้เนี่ยผมก็เอาพวกของอะไรมาเยอะเลยนะครับในนี้พวกอาหารพวกกล้องพวกอะไรพวกนี้นะครับก็ในนี้เนี่ยก็จะมีพวกเชือกนะครับเส้นใหญ่ๆยาวๆนะครับอยู่2 เส้นนะครับนี่เลยครับโอ้โหยาวแล้วก็หนักมากนะครับแล้วก็มีเปลแล้วก็มีไอ้ผ้าไฟซีดนะครับในคลิปนี้เท่าที่ผมคิดก็คือนี่เลยนะครับผมก็จะมัดไอ้เปลนะครับมัดเปลจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเลยนะครับนอนห้อยหนตรงเตงอยู่เหนือหนองน้ำอันนี้นะครับเหนือสะเรียกว่าสะหรือหนองหรือฝายก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามีการกั้นอยู่ข้างล่างนั้นน่าจะเรียกว่าฝายนะครับเพราะว่ามีการกั้นน้ำนะครับตามลำห้วยแบบนี้นะครับซึ่งถ้าหนองเนี่ยมันจะเป็นแบบหนองไม่มีทางออกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับซึ่งจะมัดก็ต้นนั้นเลยนะครับโอเคไม่ลีลาลอรีนะครับไปมัดเลยดีกว่านะครับตอนนี้โอ้โหแล้วก็ในตรงนี้เนี่ยผมจะข้ามไม่ได้ผมต้องอ้อมทางฝั่งด้านนี้นะครับก็ผมจะโยนเชือกไปฝั่งนู้นเลยไม่โยนดีกว่านะครับค่อยๆถือไปดีกว่านะครับมันจะได้ไม่เปียกน้ำนะครับในตอนนี้ผมก็มัดได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะแข็งแรงยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูนะครับถ้ามันไม่แข็งแรงเนี่ยผมก็แค่ล่วงน้ำแค่นั้นเองนะครับไม่เป็นไรหรอกครับโอ้โหอันนี้คือทำคล้ายๆกับพวกที่เข้าไว้ไต่ข้ามแม่น้ำเลยนะครับโหแจ๋วเลยก็เปลเนี่ยสักพักผมก็จะผูกกับไอ้เชือกเส้นนี้นะครับไอ้ปลายเชือกเส้นบน2 เส้นนะครับโหมันก็แบบหวาดเสียวพอสมควรนะครับอยู่บนนี้โหถ้าล่วงน้ำนี่แย่เลยนะครับแต่คิดว่ามัดมาดีไม่น่ามีอะไรนะครับโหโหแจ๋วเลยอัพโหโหขึ้นทีเนี่ยมันจะย่อนนะครับต้องดึงให้ตึงนะครับขั้นต่อไปจะเอาเปลไปมัดนะครับคลิปที่ท้าทายมากนะครับคลิปนี้โหจะมัดเปลยังไงล่ะทีนี้
ยกไปยกมาแบบนี้เลยตรงนี้มัดแล้วกันนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดเลยยังไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะครับทำก็ตอนนู่นเลยนะครับสมัยเข้าค่ายลูกเสือนะครับไม่ได้ทำมานานแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับให้ตึงที่สุดนะครับเพราะเวลาไปนั่งมันอาจจะแบบย่อนลงมานะครับแล้วก็ได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแบบนั่งดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโหแล้วจะขึ้นไปนั่งได้อย่างไรล่ะเนี่ยโหซึ่งมันยอดสุดๆโหคิดว่าได้แน่นะครับแต่มันเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะต่ำลงมานะครับผมต้องไปโอ้มันจะย่อนเดี๋ยวต้องไปจัดการใหม่นะครับให้มันชัวร์ๆนะครับดูทำแค่นี้แต่เหนื่อยสุดๆนะครับทำเป็นโอ้โหน่าจะเกือบชั่วโมงได้นะครับตอนนี้ข้ามไปข้ามมามัดไปมัดมานะครับโอ้โหซึ่งเหยียบทีนึงก็ย่อนนะครับเดี๋ยวต้องมัดใหม่นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเพียงเท่านี้นะครับถ้านอนได้ก็โอเคนะครับปลอดภัยแน่นะครับสูงขนาดนี้นะครับก็ไอ้หนองนี้ไม่มีจระเข้ด้วยนะครับอับโหแจ๋วนะครับแจ๋วอับแต่ว่าตอนนี้เหนื่อยมากนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดีกว่านะครับทำมาตั้งนานเหนื่อยสุดๆนะครับสุดยอดแห่งความเหนื่อยนะครับดูง่ายๆแค่นี้แต่ว่าไม่ใช่ง่ายๆนะครับข้าววันนี้ก็มีแค่หมูนะครับแล้วก็พริกเม็ดนะครับแล้วก็จะเป็นข้าวเหนียวหนึ่งห่อนะครับตอนนี้ก็กินข้าวไปก่อนนะครับกินข้าวเสร็จก็ผมว่าผมน่าจะไม่ทำหลังคาแล้วนะครับวันนี้แดดออกทั้งวันแล้วก็ไม่ครึ้มด้วยนะครับแล้วก็ฤดูร้อนแบบนี้น้ำค้างก็ไม่มีนะครับแค่นี้ก็ยากมากพอนะครับถ้าทำหลังคาเนี่ยไม่รู้จะไปมัดไว้ไหนเลยนะครับโหต้องดึงไปกลางหนองนี้เลยนะครับไม่รู้จะดึงยังไงนะครับแต่ถ้าฝนตกจริงๆจำเป็นก็ต้องทำนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นก็ไม่ทำแล้วกันนะครับ
ันนี้ผมก็กินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะลองมานั่งบนนี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมีเชือกเส้นหนึ่งผูกเอวผมไว้นะครับเป็นเซฟตี้นะครับเอามัดไว้กับเชือกเส้นบนนี้นะครับเผื่อว่าเปรมีปัญหาจะได้ผมจะได้ไม่ล่วงน้ำนะครับการเซฟตี้ไว้ก่อนนะครับหรือว่าถ้าล่วงน้ำก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเพราะว่าไม่ได้ล่วงพวกลงพวกพื้นหรือพวกหินอะไรพวกนี้นะครับเพราะพวกนั้นนี่แย่แน่นอนนะครับแต่นี้ลงน้ำนะครับโอ้โหแจ๋วเลยโอ้เปรนี้เป็นเปรมุ้งนะครับเดี๋ยวผมต้องเปิดมุ้งก่อนแจ๋วนะครับแล้วก็มีเชือกเซฟตี้ด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องกลัวพวกสัตว์อะไรพวกนี้นะครับไม่มีหรอกนะครับสัตว์ร้ายตรงนี้ถ้าสมัยก่อนนะมีนะครับแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีนะครับแล้วก็วัวก็ยังอยู่แถวนี้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นแหล่งน้ำของวัวนะครับแล้วก็ม้าด้วยนะครับจะมีก็หมาในนะครับแต่หมาในไม่ค่อยมาตรงนี้นะครับจะไปอีกฝั่งเขาหนึ่งนะครับโอ้โหกลางคืนนอนก็ปิดมุ้งแค่นี้แหละนะครับแจ๋วเลยทีเดียวมิดไหลมานี่ไหลมานี่โอ้โห 6:40 นะครับตอนนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่มืดนะครับฤดูนี้ไม่มีสัญญาณนะครับตรงนี้ปลอดภัยชัวร์ๆนะครับโอ้โหไม่ปลอดภัยนี้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับทำเป็นชั่วโมงกว่าขนาดนี้นะครับโดยถ้าทำหลังคาเนี่ยลำบากแน่นะครับทำหลังคานี่ต้องจากไอ้เส้นบนนี้นะครับจากเส้นบนนี้แล้วก็ไม่รู้จะมัดยังไงเลยนะครับดึงไปด้านข้างนู้นเนี่ยได้นะครับแต่ตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้แน่นะครับเพราะเป็นหนองนะครับแค่นี้ก็เพียงพอนะครับที่ผมก็มัดกับต้นไม้ต้นนี้นะครับโดยเส้นล่างเนี่ยก็คือมัดเหยียบอย่างเดียวนะครับส่วนเส้นบนเนี่ยมัดไอ้จับด้วยแล้วก็มัดไอ้เอาปลายมันเนี่ยมามัดกับไอ้เปลด้วยนะครับในฝั่งนี้เนี่ยจะไม่ค่อยรู้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนึงทางฝั่งด้านนี้นะครับที่นี่เลยนะครับเส้นล่างก็มัดเฉยๆแบบนี้ส่วนเส้นบนเนี่ยเอามามัดทีนึงเนี่ยแล้วก็ไอ้ปลายเนี่ยย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปเพื่อที่จะมัดกับเปลต่อนะครับก็คือแบบนี้เลยใช้ประโยชน์2ต่อนะครับแบบนี้ที่ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดแบบนี้หรอกนะครับแต่ว่ามาแล้วลืมเชือกมัดเปลนะครับแล้วก็ไม่ได้ลืมหรอกครับแต่เชือกมัดเปลอันนี้เนี่ยมันสั้นเกินไปนะครับอันนี้ไอ้ที่มันติดเปลอยู่แล้วแบบนี้นะครับมันไม่ถึงนะครับมันถึงด้านเดียวนะครับตรงนู้นก็ไม่ถึงหรอกนะครับผมมัดกับไอ้ห่วงทางฝั่งเส้นขาวด้านนู้นนะครับโอเคแล้วก็ผมก็จะไปขึ้นไปบนเปล
ให้ทุกคนดูบ้างนะครับว่าอยู่บนเปลนั้นเห็นเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับอยู่บนนี้เซฟตี้ก็มัดเอวผมไว้นะครับแล้วก็มัดกับเชือกเส้นบนนี้ไว้นะครับกัน2ต่อนะครับเผื่อว่าเปลมีปัญหาผมจะได้ห้อยอยู่กับเชือกเส้นนี้นะครับหรือว่าถ้าเชือกเส้นนี้มีปัญหาผมก็อยู่ตรงเปลนะครับคือกัน2ชั้นนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับแต่กันไว้ก่อนดีกว่านะครับเซฟตี้เฟิร์สนะครับอยู่บนนี้ก็จะเห็นประมาณนี้นะครับมองไปด้านล่างเนี่ยโอ้โหหนองน้ำนี้เองนะครับถ้ามีจระเข้นี่ไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่มีนะครับตรงนี้ซึ่งถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยมันจะแบบน้ำเยอะกว่านี้นะครับแต่นี้หน้าแล้งนะครับน้ำก็เลยเหลือแค่นี้ก็ถือว่ามีนะครับบางปีเนี่ยแห้งเลยนะครับรอบๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับตรงนู้นเนี่ยก็จะมีพวกบอลกระดาษยักษ์นะครับตรงนู้นโอ้โหด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ครับสบายเลยนะครับอยู่บนนี้โอ้โหแจ๋วนะครับนอนพักผ่อนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้กินข้าวก็ยังไม่หมดนะครับถ้าหิวก็กินข้าวแค่นั้นเองครับเหลืออยู่หน่อยนึงนะครับผมนี่กินข้าวน้อยมากนะครับพร้อมเหลือแต่กระดูกแล้วนะครับมีดอะไรกระเป๋าอะไรสัมภาระก็ห้อยอยู่ตรงนี้นะครับส่วนไอ้ตะกร้าหรือกระทอที่ผมแบกไอ้พวกเชือกอะไรนี้มาจะเอาวางไว้ตรงนู้นนะครับเพราะไม่ค่อยมีของสำคัญอะไรนะครับตอนนี้เริ่มมืดนะครับแล้วมีนกฮูกร้องดังมากครับร้องจากฝั่งด้านนั้นนี่เองนะครับว้าวฮูกจากตรงนี้เลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวถ้ามืดสนิทเนี่ยมันยังร้องใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวจะลองไปส่องดูนะครับว่าจะเห็นตัวมันหรือเปล่านะครับตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วนะครับตอนนี้มันคงร้องดังสุดๆร้องไม่ไกลด้วยนะครับใกล้ๆด้านบนก็ยังเห็นแสงแบบนี้นะครับเอาไฟฉายก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ก็มืดสนิทมองไม่เห็นอะไรนะครับโดยก็มีพวกเสียงเครียดเสียงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่เลยเสียงกบเสียงเครียดนะครับร้องกันเต็มเลยนะครับคือตามหนองน้ำสระน้ำอะไรแบบนี้ก็จะมีอาศัยอยู่นะครับแต่ดูแล้วเหมือนจะไม่มีปลานะครับไอ้บ่อนี้นะครับพอผมไม่ได้ปล่อยปลาไว้นะครับที่มันไม่มีเพราะว่าเมื่อก่อนนู้นเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งครับมันแห้งแล้งสนิทเลยนะครับปลาตายหมดนะครับหลังๆมาพอผมก็เลยโอ้เอาปลามาปล่อยเดี๋ยวแห้งแล้งมันก็ตายหมดก็เลยไม่เลี้ยงเลยนะครับก่อนนู้นนี่มีทั้งปลากั้งปลาช่อนปลานิลปลาหลายอย่างเลยนะครับแห้งแล้งมาตายหมดยังไม่รู้เลยนะครับมาดูอีกทีเนี่ยเน่าหมดเลยนะครับเลี่ยนราดตามพื้นนี้เลยนะครับไอ้พ่อผมเนี่ยช่วงนั้นก็ไม่ว่างมาดูนะครับไปทำไอ้ไร่ผักอยู่นะครับนี่ก็คือกะว่าก็คือตอนแรกก็ไม่นึกว่ามันจะแห้งแล้งนะครับเพราะทุกปีไม่เคยแห้งนะครับแล้วก็ปีนั้นเนี่ยมันจะทิ้งฝนทิ้งช่วงนานนะครับแล้วก็พอผมมาเห็นก็มันไม่น่าแห้งหรอกเดี๋ยวค่อยมาจับกินอะไรอย่างนี้นะครับพอมาอีกทีนึงนี่โอ้โหตายหมดเลยนะครับอดกินเลยนะครับเน่าหมดนะครับนอนขึ้นหมดเลยนะครับจากนั้นมาก็ไม่เลี้ยงอีกเลยนะครับแต่ว่าหลังๆมาก็ไม่ค่อยแห้งนะครับเพราะว่า2ปีนี้มันฝนนั่นนะครับฝนมันขัดช่วงไม่นานนะครับ
รอบๆก็จะประมาณนี้เลยครับซึ่งไอ้เสียงนกฮูกเมื่อกี้นู้นเนี่ยมันก็เงียบสนิทไปแล้วนะครับก็มีแต่พวกเสียงกบเขียดนะครับโดยบริเวณแถวนี้เนี่ยผมคุ้นเคยดีนะครับไม่ค่อยกลัวอะไรนะครับถ้าเป็นเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยก็อาจจะกลัวพวกเสืออะไรพวกนี้บ้างนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มาแล้วนะครับมันคิดว่าน่าจะหนีไปอยู่ไกลๆแล้วนะครับแถวนี้ไม่กล้ามาแล้วนะครับก็อย่าไปพูดถึงมันเยอะนะครับมันอาจจะแบบวันดีคืนดียังมาก็ได้นะครับนอนสบายเลยนะครับไปนอนพักผ่อนนะครับนอนเมื่อยก็นั่งแค่นั้นเองนะครับนั่งเมื่อยก็นอนแค่นี้เองครับนั่งนอนนะครับซึ่งบรรยากาศทั้งคืนก็อาจจะประมาณนี้เลยนะครับไม่น่ามีอะไรผิดแปลกนะครับโดยผมแบบนี้ถ้าผมปล่อยแบบนี้เนี่ยมันจะจ้านะครับผมต้องทำแบบนี้อดไปส่องนกฮูกเลยครับมาดูบรรยากาศในตอนดึกบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งมันก็น่าจะไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแต่ตอนนี้เหมือนแมลงมันจะร้องเยอะขึ้นกว่าเมื่อกี้นู้นนะครับแล้วก็ดังกว่าด้วยนะครับซึ่งที่จริงมันอาจจะไม่ได้ดังกว่าหรอกนะครับแต่ว่ามันนั่นนะครับไฟไม่ค่อยแรงมันไม่ได้ดังกว่าแต่มันแค่กลางคืนยิ่งดึกเนี่ยมันยิ่งเงียบนะครับแล้วก็ยิ่งได้ยินเสียงเหมือนดังมากขึ้นนะครับจะประมาณนี้นะครับกลืนได้แมงวี1ตัวนะครับเวลาหายใจแล้วมันเข้าบิดเข้าปากนะครับเนี่ยพวกที่บินพันหน้ากล้องไปๆมาๆนี้นะครับต้องปิดมุ้งนะครับถ้านอนไม่ปิดมุ้งเนี่ยมันจะมากวนเราเยอะนะครับแต่ยุงลายมันโอ้ยข้างเขาโอ้ไปแล้วไม่รู้จับภาพได้หรือเปล่านะครับเขาจะหากินกลางคืนนะครับตามพวกยอดไม้อะไรพวกนี้ก็ประมาณนี้นะครับไฟตอนนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับดึกขนาดนี้นอกจากพระจันทร์จะดวงใหญ่ๆนะครับถึงจะเห็นท้องฟ้านะครับมีมืดสนิททุกอย่างนะครับตอนนี้ดึกมากนะครับตอนนี้ยอดไม้ยอดไผ่อะไรก็ไม่น่ามีอะไรนะครับโอเคนอนพักผ่อนต่อนะครับก็ปิดจะดันมีไปด้วยนะครับปิดสองด้านมารวมกันตรงกลางนะครับก็เหลือช่องให้เชือกเซฟตี้อันนี้นะครับเลยปลอดภัยแน่นะครับลองส่องทางมุ้งออกไปบ้างโอ้มองอะไรแทบไม่เห็นนะครับโอเคโอ้โหยอดนะครับโอ้ยไม่ค่อยหนาวนะครับแต่ไม่รู้ตอนเช้านี่จะเป็นยังไงนะครับจะหนาวหรือเปล่ากับเช้า
ด้วยตอนเช้านกก็ไม่เยอะเลยนะครับที่นี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงร้องเลยนะครับก็ไอ้น้ำตรงนี้มันก็ใสขึ้นนะครับตรงนี้ดูตรงนี้นี่เมื่อวานเป็นที่ที่ผมเหยียบเดินไปเดินมาเลยนะครับโอ้มันมืดจังล่ะมันยังสว่างไม่เต็มที่นะครับมันเพิ่งสว่างหน่อยเดียวนะครับเดี๋ยวสักพักสว่างดีๆเนี่ยผมจะเอากล้องไปตั้งไว้ตรงต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ส่องมาทางนี้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับซึ่งก็ไม่หนาวเลยนะครับก็หนาวหน่อยเดียวนะครับโดยมุ้งอันนี้เนี่ยเราก็ใช้เป็นผ้าห่มได้ด้วยนะครับทำให้แบบมันหนาวน้อยลงได้ด้วยนะครับก็แจ๋วเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะสว่างสุดแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเอากล้องตั้งไว้บนต้นไม้เล็กๆนั้นนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเห็นผมดีหรือเปล่านะครับเพราะจะมีพวกกิ่งไม้ใบไม้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะเห็นแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับโอ้เซฟตี้นี่ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับมัดกันไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะเก็บของเลยละกันนะครับไม่รู้ว่าจะเก็บอีกนานหรือเปล่านะครับของพวกนี้ดูง่ายๆแค่นี้แต่ว่าเก็บนานแน่นะครับแต่คิดว่าน่าจะไวกว่าตอนทำแน่นอนนะครับตอนทำนี่เราต้องทำอย่างดีนะครับตอนเก็บนี่แค่แบบแก้มัดดึงๆๆๆๆแค่นั้นเองนะครับแก้เซฟตี้ก่อนเลยนะครับหลังจากแก้พวกเชือกพวกเปลอะไรนี้ตั้งนานก็ได้เรียบร้อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บให้มันเป็นระเบียบสักหน่อยครับมันจะได้ไม่พันกันนะครับแต่ว่ามันเปื้อนไปหมดแล้วนะครับทั้งเปลทั้งไอ้เชือกพวกนี้นะครับโอ้นี่เลยนะครับเปื้อนโคลนหมดนะครับเมื่อวันที่ผมตินยังแฉะพวกโคลนนี้นะครับมันโดนโคลนนะครับแล้วก็เหยียบแล้วก็ถูไปถูมานะครับจึงต้องเอาไปซักนะครับโอ้เก็บนานจนแสงแดดมาถึงตรงนั้นเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะง่ายๆเพียงเท่านี้เลยนะครับผมก็เดินทางกลับบ้านแค่นี้เองนะครับก็เดินไม่ไกลนะครับเดินนี่ขึ้นไปข้างบนนู่นก็ขับรถกลับแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าจากนี้ไปบ้านก็จะ10กว่าโลได้นะครับโอเคก็ลาไปแล้วละกันนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะครับต้องแบกขึ้นนี่ไปนู่นนะครับโอเคก็ลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ